ผมหนุ่มยุทธนานะครับนี่ก็เป็นผู้จัดสร้างเพจพระศรีแสดงแยงหลวงปู่แย้มวัดสามงามนะครับแบบมาตรฐานนะครับอันนี้ก็เอามาให้ดูนะครับมาให้ชมกันนะครับอันนี้ก็เป็นพระศรีแสดงแยงที่ผมใส่กรอบไว้บูชานะครับรุ่นนี้จัดสร้างช่วงประมาณปี49นะครับปลายๆนะฮะเป็นของพระอาจารย์พนมนะครับเป็นผู้จัดสร้างถวายหลวงปู่แย้มวัดสามงามนะครับก็รุ่นนี้นะครับท่านจะเขียนมือเฉพาะตรงยันนะครับส่วนที่ว่าเป็นรูปหน้านะฮะรูปพวกนี้เขาจะตัดเป็นกระดาษนะครับแล้วก็วาดตามรูปนะครับวาดตามรูปแล้วท่านก็จะมาเติมพวกยันต่างๆไว้นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยยันนะครับเป็นยันของหลวงพ่อพนมเขียนไว้นะครับส่วนพวกที่เป็นรูปหน้าตารูปอะไรท่านก็จะมาลงสีระบายเอานะครับที่หลังนะครับนะครับท่านก็จะตัดเป็นรูปหน้าคนรูปพวกแขนนะครับเป็นรูปแบบอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอามาวางแล้วท่านก็ใช้ปากกาขีดตามเส้นนะครับตามเส้นลงมานะครับขีดตามเส้นลงมานะเนี่ยอันนี้ผมก็เอาไว้บูชานะครับใส่กรอบไว้นะครับแล้วก็รูปของปู่แย้มมาแปะไว้นะครับนะเป็นกรอบไม้นะฮะเผื่อใครเจอที่ไหนนี่ก็เป็นของพระอาจารย์พนมนะครับอันนี้จะไม่มีตาปั๊มนะครับส่วนใหญ่ผ้าพระศรีแสดงแยงนะครับของทางวัดสามงามนะครับรุ่นแรกๆเขาจะไม่มีตาปั๊มนะครับช่วงประมาณปี49นะครับจะยังไม่มีตาปั๊มจะมาปั๊มในช่วงประมาณยุคประมาณ50ปี2550ลงมานะครับคือแท้หมดนะครับแบบเนี้ยก็แท้นะครับไม่ใช่ว่าไม่แท้นะครับบางคนถามว่าเห็นส่งมาถามนะครับว่าพี่แบบนี้ที่ไม่มีตาปั๊มมีปลอมไหมไม่มีปลอมนะผมยังไม่เคยเห็นของปลอมนะที่เป็นแบบผ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยผมบูชาไว้นะเนี่ยอันนี้ก็จะที่ผมเอาไว้บูชานะอยู่ก็น่าจะสัก15 ปีแล้วนะในผืนเนี้ยอันนี้ก็ไม่มีตาปั๊มนะฮะเนี่ยไม่มีตาปั๊มนะครับแท้หมดนะครับแบบเนี้ยที่ไม่มีตาปั๊มนะครับเนี่ยเผื่อใครเจอที่ไหนก็เก็บใส่กระเป๋าบูชาได้นะครับไม่จำเป็นต้องแพงอะครับเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมขายก็ไม่ได้แพงมากนะครับประมาณถ้าสวยๆผมเก็บไว้ก็เหลืออยู่7 ผืนก็ขายผืนละ1,000 บาทนะครับเมื่อก่อนจะขายแพงกว่านี้นะครับนี่ก็ตามเศรษฐกิจนะครับอันนี้ก็ไม่มีตาปั๊มมาเผื่อใครไปเจอในกลุ่มต่างๆหรือว่าใครลงไว้ราคาไม่ได้สูงมากนะครับก็สามารถบูชานะครับเป็นพระศรีแสดงแยงหลวงปู่แย้มนะครับรุ่นนี้จะออกที่วัดนะครับเรื่อยๆนะครับที่เป็นรูปแบบเนี้ยนะเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นรุ่นพิเศษหน่อยก็จะเป็นแบบทรงเครื่องนะครับหรือว่าจะเป็นพวกหมึกทองนะครับเป็นทั้งทรงเครื่องก็มีนะครับแล้วก็เป็นรูปแบบผู้หญิงก็มีนะครับแต่ก็ถือว่าบางคนก็ไม่เข้าใจนะครับว่ามันเป็นผู้หญิงหรือเปล่าแต่จริงๆเขาเป็นผู้ชายนะพระศรีแสดงแยงจะเป็นผู้ชายหมดแต่รูปแบบก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับอยู่ที่ลูกศิษย์ท่านสร้างมาถวายนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ซ้ําปีกันนะครับจะได้แยกแยะง่ายนะครับบางรุ่นก็จะมีปีบอกเลยนะครับอันนี้คือแบบปกติทั่วไปนะครับคือแบบปกติทั่วไปที่ทางวัดของท่านได้ออกมาเรื่อยๆนะครับเป็นแบบสกรีนนะครับเป็นแบบสกรีนเนี่ยอันนี้ก็จะส่งให้พี่อีกคนหนึ่งนะครับพอดีเขาจองไว้นะครับเนี่ยอันนี้เห็นไหมมีแบบตาปั๊มวัดนะครับเนี่ยอันนี้ผมเช่ามาปี2552นะครับเช่ามาเยอะอยู่นะเนี่ยแบบนี้นะนี่ก็เหลือไม่เยอะนะครับเหลืออยู่7 ผืนนะครับสวยๆนะผมเก็บม้วนไว้อย่างดีนะไม่เคยบูชานะจริงๆแนะนำอยากได้ไปอยากให้เอาไปใส่กรอบแล้วก็ใส่กรอบไม้แล้วก็เอาลูกหลวงปู่ใส่ไว้นะครับเก็บไว้บูชาตามร้านค้าเรานะครับค้าขายดีนะครับเนี่ยเชื่อผมนะครับค้าขายดีผมก็เก็บไว้บูชานะครับใส่กรอบไว้เพราะว่าต่อไปอาจจะหายากนะครับสวยๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเลี้ยงเล่าเลี้ยงอะไรหรือว่าเป็นยับๆนี่ผมเก็บไว้อย่างดีนะครับเนี่ยนะเก็บไว้อย่างสวยนะครับไม่มีโอกาสลุยจะน้อยนะเพราะว่าผมก็เก็บไว้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ค่อยได้เอาออกมาให้ดูนะครับก็นานๆทีจะเอามาเผื่อใครชอบก็เช่าไปนะครับแล้วก็นี่ผมก็เอาไว้บูชานะครับนี่ไหมใส่กรอบแบบนี้ก็ได้นะครับใส่กรอบแล้วก็เอาเหรียญหลวงปู่ใส่ไปนะครับอันนี้ก็
ไม่มีตาปั๊มวันนะครับนี่ก็ใช้อยู่2ผืนนะครับส่วนใหญ่ถ้าการแนะนำนะครับถ้าเป็นพวกเนื้อผงนะส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยหยอดเหล้านะครับก็เอาแก้วตั้งไว้เฉยๆนะครับเอาแก้วตั้งวางไว้แล้วก็บูชาเอานะครับได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าใครบางคนอยากจะบนแล้วได้ก็เลี้ยงเหล้าก็แนะนำให้เป็นผ้าดีกว่านะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็หยอดนานๆไปก็มีกระเทาะบ้างนะครับบางคนก็แต้มเอาก็ได้นะครับใช้เป็นหลอดนมพวกยาคูนะครับเนี่ยแต้มเอาส่วนใหญ่ผมจะเอาเก็บรุ่นที่ทันหลวงพ่อปลุกเสกนะครับรุ่นท้ายๆนะครับผมบอกไว้เลยนะครับรุ่นท้ายสุดจะเป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นสุดท้ายที่ออกจากวัดและทันหลวงพ่อปลุกเสกเท่านั้นนะครับเนี่ยคือรุ่นสุดท้ายเพราะว่าหลวงพ่อก็จะมรณะนะครับแล้วก็เข้าออกโรงพยาบาลบ่อยนะครับนี่คือรุ่นสุดท้ายที่ทันนะครับที่ว่าไม่ต้องไปเถียงกับใครนะครับเพราะว่าหลวงพ่อเขาทำไว้หลายรุ่นนะครับเนี่ยนะครับนี่ผมถือว่าของผมนะครับถือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับที่ทันหลวงปู่แย้มปลุกเสกนะครับคือรุ่น5นะครับช่วงปี2556นะครับเนี่ยก่อนหน้านั้นก็จะมีอันนี้ออกมานะนี่เป็นโลหะออกมาโลหะแล้วก็จะมาเป็นเนื้อผงนะฮะนี่นะครับอันนี้ออกก่อนแล้วก็มาเป็นรุ่นนี้นะฮะผมส่วนใหญ่ก็จะเก็บที่ว่าทันหลวงพ่อปลุกเสกนะครับเนี่ยครับทันหมดนะครับพวกนี้รุ่นนี้จะมีปัญหาบ่อยนะส่งมาถามผมเยอะมากนะครับผมก็ไม่ได้อธิบายให้เขามากแล้วครับก็แค่บอกเขาว่าซื้อที่ไหนก็ให้เขารับประกันแท้ตลอดชีพไปเลยนะครับเนี่ยนะครับพิมพ์นี้ผมจะเน้นความคมชัดนะครับเนี่ยเห็นไหมดูไกลยังรู้เลยครับเนี่ยว่าคมเลยนะอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับต้องดูใน YouTube ที่ผมลงไว้นะเนี่ยคมชัดนะครับส่วนใหญ่ผมจะเน้นคมชัดนะครับเพราะว่าผมเช่าด้วยศรัทธาแล้วก็ไม่เคยขายของปลอมให้หลวงปู่ให้ใครนะครับเพราะผมก็จุดธูปบอกท่านไว้นะครับไม่เคยคิดจะขายของปลอมหลวงปู่แย้มนะครับนะครับบอกไว้เลยหายากนะครับเนี่ยหายากเมื่อก่อนยังมีเยอะหมุนเวียนนะนานๆไปก็จะไปอยู่ต่างประเทศหมดนะครับเชื่อผมนะครับว่าไปอยู่ต่างประเทศหมดแน่นอนโดยเฉพาะตัวผมเองผมก็ขายส่งไปต่างประเทศนะครับไอ้ที่ยังอยู่เพราะผมเปิดแพงนะครับเนี่ยไม่อยากขายนะครับต่างประเทศก็ต่อมาแต่ผมยังไม่ได้ให้เขาไปนะก็จะเก็บแบบนะเก็บนี้ไว้นะเก็บไว้อีกหน่อยต่อไปจะไม่มีให้เห็นแล้วนะครับภาษีแสลงแงงนะครับหลวงปู่แย้มนะครับลองไปพิมพ์ใน Google นะครับมีข้อมูลเยอะนะครับแล้วก็มีออกที่อื่นก็เริ่มทำมาเรื่อยๆแล้วนะครับที่อื่นสำนักอื่นแล้วก็วัดอื่นนะครับเขาก็จะมีรูปแบบของเขานะครับนะครับแล้วก็จะมีรูปแบบอันนี้จะเป็นรูปแบบของทางวัดสามงามนะครับนี่ผมให้ดูนะอันนี้ก็ออกปีช่วง51ถึง52ครับอันนี้ก็ปี2550นะครับประมาณนั้นนะครับช่วงประมาณในเวลาไล่ๆกันนะครับเนี่ยผมก็จะเก็บประมาณนี้ครับที่ทันหลวงปู่แย้มนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่วัดจัดสร้างเองนะครับคือออกในนามวัดนะแล้วก็วัดเป็นคนจัดสร้างเองโดยที่วัดเป็นคนจัดทําขึ้นมาเองนะครับพระในวัดเป็นคนจัดสร้างขึ้นมาเองนะครับก็จะเป็นหลังยอนะครับหลังยอนะครับหลังเรียบก็มีนะครับแต่ผมจะแนะนําให้เก็บเป็นหลังยอจะดีกว่านะครับหลังเรียบก็ใช้ได้เหมือนกันครับแต่ว่าถ้าคนดูไม่เป็นมันจะมีออกที่อื่นด้วยเพราะว่าผมขายไปนะครับขายไปที่ว่าหักๆอ่ะที่ผมได้มาแล้วก็แบ่งไปแล้วก็มีสํานักอื่นเอาไปออกเป็นรุ่นแบบนี้เลยแต่ว่าเขาจะเป็นเนื้อผงแล้วมีจานยันนะครับมีจานยันเป็นเนื้อผงหน้าตาแบบนี้ครับแต่ว่าใช้มวลสารรุ่นนี้ที่ผมขายไปเอาไปลงทำนะครับจะไปเป็นมวลสารเอาไปเป็นมวลสารผสมนะครับเนี่ยแล้วก็มีรุ่นนี้ครับรุ่นสุดท้ายของท่านนะครับขอบคุณครับที่ติดตามเพจผมนะครับขอบคุณครับ